ุพจน์ซะแล้วนะคุณไปพจน์มาจับหางอะไรมาไปจับหางโผล่มาคุณก็พูดไปชัดๆจับหางปปช.เขาชี้มูลเลยปปช.ชี้มูลเรียบร้อยว่าเป็นการแทรกแซงผิดรัฐธรรมนูญจริงนี่แต่การจะปลดหรือไม่ปลดมันอยู่ที่สว.มีหลายคนบอกเอ้ยมันจะปลดได้ไงก็ไอ้74คนมันมาจากไอ้สว.ลากตั้งนะ76คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก่อนไวยพจน์จะไปไกลเนี่ยคือไวยพจน์เท้าความให้พี่น้องประชาชนทางบ้านเขาดูก่อนว่าเรื่องอะไรมันเป็นมายังไงอ่ะอ้าวรายละเอียดท่านอ่านไหมหรือให้ผมพูดท่านไวยพจน์พูดเลยท่านก็ที่ผมบอกแล้วไงนายสุเทพเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีเป็นคนปั้นไอ้มาร์กนี่แหละไอ้มาร์กม.7นี่แหละไอ้มาร์กหนีทหารเนี่ยไอ้มาร์กที่ชอบอิจฉาฤทธิยาท่านนายกยิ่งลักษณ์ว่านายกยิ่งลักษณ์สวยแสดงว่าไอ้มาร์กไม่อยากสวยเหมือนนายกยิ่งลักษณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะแต่งตัวสวยแล้วยังไม่สวยเท่าแสดงว่าแต่งตัวสวยสู้ไม่ได้นายสุเทพสุบรรณทำอะไรนายสุเทพลุแก่อำนาจทำอะไรเพราะเนื่องจากนายสุเทพเนี่ยเป็นคนปั้นนายพิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือนายกตัวจริงคือนายสุเทพนายกตัวปลอมคือนายอภิสิทธิ์อย่างนั้นเชียวเหรออ้าวแน่นอนใครๆก็รู้ก็แสดงว่านายสุเทพเหลืองอำนาจสิอ้าวตัวจริงเหลืองตัวจริงเสียงจริงรู้แก่อำนาจแล้วเหลืองอำนาจแน่นอนคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งอ้าวก็สั่งฆ่าประชาชนนายสุเทพสั่งฆ่าทั้งเกือบทั้งหมดเลยโอ้เป็นคนสั่งเลยพัทยาก็โดนยิงมาไม่เห็นเหรอครับคุณสุเทพคุณรู้อาทิตย์หน้านี่ผมจะพูดเรื่องพัทยาคุณรู้ได้ไงว่าคุณสุเทพเขาสั่งอ้าวก็วันนั้นไม่เห็นเขาเห็นหมดเลยทั้งไอ้ปากค่อยปากนั่นเต็มหมดคุณไปพบไปได้เอกสารอะไรมาว่าคุณสุเทพสั่งเอกสารเขาไปจับได้นายสุเทพพอส่งไปเสร็จใช่ไหมพอเสื้อแดงพูดพวกเราพูดกันเยอะๆเข้ารู้ไปดึงเรื่องเอากลับมาคือเรื่องที่นายสุเทพทำหนังสือในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับส่งส.ส.พรรคประชาธิปัตย์19 คนไปช่วยงานไปช่วยงานที่กระทรวงวัฒนธรรมใช่กระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้มีงานอะไรมากมายหรอกใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมธีระสลักเพชรมั้งนายนิพิษอินทรสมบัตินิพิษหรือนายนิพิษผมไม่จำผมจำไม่ได้ครับฝ่ายกฎหมายเลยนิพิษอ๋อนิพิษเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์เลยอ๋อเขาก็ไม่รับสินิพิษมันก็ไม่รับสิมันรู้ว่าผิดรัฐธรรมนูญมันก็ไม่รับพอไม่รับผลสุดสุเทพต้องไปเอาเรื่องกลับมาแต่ขอโทษครับความผิดข้าราชการข้าราชการและคนที่เขาเห็นแล้วมันไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาเลยเอาเรื่องมาบอกคนเสื้อแดงมาบอกปปช.แจ้งปปช.เดี๋ยวก่อนที่คนที่โฆษณาเนี่ยมันไอ้คนเสื้อแดงต้องยอมรับไอ้คนเสื้อแดงมันสุดยอดคนเสื้อแดงมันไปทุกที่นะในทหารเห็นป่ะลาบ11ที่อภิสิทธิ์กับนายสุเทพไปนอนในลาบ11เมียทหารโทรมามันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่อ๋อเหรอเอาอดทุกแห่งโอ้เข้าไปในค่ายทหารหลบแล้วไปสั่งการในนั้นถูกต้องพวกเรามีเอกทหารเป็นเสื้อแดงเออโอ้เสื้อแดงที่จริงทหารก็เป็นแตงโมอยู่มีรีบบอกเลยสกิดเลยมาแล้วเฮ้ยผมต้องปฏิบัติตามหน้าที่นะแต่ว่ามีความลับจะบอกโลใบพดท่านใบพดใช่ไหมเรื่องนี้นะเรื่องนี้ปรากฏว่านี่สุเทพเข้ามานอนอยู่ในลาบ11กับพร้อมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยนี่ส่วนอภิสิทธิ์จะนอนกับใครไม่ทราบไอ้ที่ตะไบเล็บนะนะที่ตะไบเล็บกันนะแย่งตะไบเล็บกันนะนะระหว่างนายเทพไทยแสนพงศ์กับนายสิริโชคโสภาปกติไปในทหารมันไปนั่งจะไปนะโอ้ได้ไอ้พันเอกได้ไอ้พันเอกไปงวดนี้ไม่ต้องมึง2คนไม่ต้องในลาบ11เดี๋ยวมีมีพันเอกสรรเสริญแต่งตะไบให้เป็นอย่างนั้นละสรรเสริญแน่นอนนี่พวกเดียวกันทั้งนั้นก็ปรากฏว่าที่คุณไวยพจน์บอกเมื่อกี้เนี่ยคือคุณไวยพจน์บอกว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยที่ตัวเองนี่แหละครับครับที่ตัวเองสนับสนุนคือพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนน่ะครับได้ย้อนกลับมาแทงตัวเองซะแล้วถูกต้องดาบนั้นคืนสนองถูกต้องเพลินเชียใช้คนอื่นจะล่อทักษิณจะล่อพรรคเพื่อไทยล่อพลังประชาชนอู้สารพัดหมดแล้วปรากฏยังไงครับหันมาแทงตัวเองเผลอเหรอไม่เผลอนะครับไอ้นี่เหลืองต่ออำนาจแล้วมันตีเซ็นชื่อเลยสิท่านสุเทพท่านรองสุเทพครับเซ
เซ็นเลยถือว่าใหญ่นี่เซ็นในชื่อเซ็นชื่อเลยอ๋อผมมันไวพจน์ครับผมไวพจน์ครับผมไม่ได้ตุเต้ผมไม่ได้เหลืองอำนาจผมไม่ได้หน้าดำเพราะส่งเรื่องไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับหนังสือตอกตามีเอกหนังสือออกมีหมดตอกตาหนังสือรับเรียบร้อยเสร็จไหมตำรวจเสร็จไหมทุกอย่างเนี่ยนะสำเร็จยังมันรับหมดนะแต่พอเราเปิดเผยแล้วมันไม่ใช่เอกสารลับยกเว้นอย่างเดียวที่เปิดแล้วก็ยังเป็นของลับอยู่ยังเป็นลับอยู่คือของลับคือไม่ต้องขยายกว่าแต่เอกสารลับนี่มันไม่ลับคือยิ่งบอกว่าอย่านะอย่านะอย่านะยิ่งเปิดเผยลับมากลับมากลับที่สุดพอออกปุ๊บซีดอกมาถึงเสื้อแดงเลยอาจารย์ตุพรเอาไปไวยพจน์เอาไปพยับเอาไปปรากฏออกมาจากที่นั่นแหละออกมาจากที่นั่นเอ๊ะทำไมมันแดงทุกขุมขนไปหมดล่ะก็เขาเห็นว่าความไม่เป็นธรรมโอ้ท่านที่จริงก็อาจจะไม่ใช่คนเสื้อแดงแต่เขารักความเป็นธรรมผมจะบอกพยับเข้าใจนะคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มเฉพาะคนรักทักษิณอย่างเดียวไม่ใช่นะครับคนเสื้อแดงประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่ายนานาหนึ่งกลุ่มคนรักทักษิณสองกลุ่มคนที่เกลียดเผด็จการสองกลุ่มที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะเห็นเกลียดการเกณฑ์ข้าประชาชนนี่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นรวมกันมากขึ้นมากขึ้นมันเลยแดงทั้งประเทศปรากฏเอกสารไปที่ไหนแล้วไม่เป็นความก็ส่งแฟกมาให้เลยข้าราชการเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันมากเกินมันจะเอาส.ส.เข้ามาผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะจะไปทำข้าการเขาก็ไม่ยอมดิก็ไหนก็ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแทงพักฆ่าพักอื่นเขาเรียกว่าทางเสือเดินทางหมาเดินทางเหี้ยพานอย่าไปนั่นคือคราวนี้ย้อนมาที่ตัวเองกำลังเข้าเล้าไก่จับหางได้ดึงออกมาโอ้โหขาปากเลยขาปากไก่ขาปากเลยไอ้หางเหี้ยนี่นะโอ้ชัดเลยชัดเจนจับได้ปปช.ชี้มูลยังไงเพื่อนปปช.ไม่นึกไม่นึกครับไม่นึกไม่ถึงไม่นึกว่าเขาจะกล้านึกไม่ถึงว่านายสุเทพจะกล้าปปช.พวกเดียวกันไม่นึกว่าปปช.จะกล้าตัดสินพวกเดียวกันเองเฮ้ยมันจริงๆเดี๋ยวเรื่องนี้มันมีประเด็นไว้มันมีประเด็นแต่เนื่องจากหลักฐานมันชัดเป็นเอกสารมันหลบไม่ได้เซ็นแก๊กเลยหลักฐานมีที่มาที่ไปที่มีหนังสือเลขหนังสือออกเซ็นชื่อปั๊มตารับแล้วมันก็ไม่รับส่งมาให้ไวพจน์ให้จตุพรให้พยับมันเลยไม่รับถูกไปเรื่องได้ทั้งกับเลขรับที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เลขส่งที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ได้หมดนี่ได้ข่าวว่าเปิดเบอร์แฟกไว้กำลังมีคนส่งแฟกมาให้ไวพจน์คุณไวพจน์ไม่ต้องรับแฟกมากนะครับแค่รับ SMS อย่างเดียวก็จะแย่อยู่แล้วแย่แล้วคือมันมาหมดเลยมาหมดครับคนที่รักความเป็นธรรมมันมีอยู่ทุกอนูขุมขนจำได้ไหมครับไอ้เครื่องกรองน้ำที่กระทรวงมหาดไทยนั่นมาเหมือนกันมาแล้วเสื้อแดงเสื้อแดงชัยนาทเอามาให้โอ้โหกรองน้ำกรองน้ำเลยเครื่องละไม่กี่หมื่นเบิกต้อง 2-3 แสนไทยอะไรเออเรียบร้อยไทยอะไรโครงการไทยเข้มแข็งครับรวยกันเป็นกระบุงนะครับเข้มแข็งเฉพาะคนที่เป็นรัฐบาลตอนนั้นใช่แต่ประชาชนไม่ได้เข้มแข็งด้วยจนด้วยฮะเป็นหนี้ด้วยครับกู้มันต้องหลายแสนครับครับหลายแสนล้านนะครับรวยพวกเดียวก็เขาเรียกจนกระจุกเอ้ยรวยกระจุกจนกระจายไอ้รวยเฉพาะไอ้พวกมึงแหละแต่ไอ้จนเนี่ยพวกกูอะจนชาวบ้านต้องรับผิดชอบหนี้สินที่มึงได้โกงกินกันไม่มีการโกงยุคไหนสมัยไหนมากเท่ากับยุคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐบาลงวดที่ผ่านมาโอ้เขามีการชี้มูลแน่นอนเขามีการชี้มูลกันเขาบอกว่าเขามีการทำสถิตินะว่าช่วงไหนที่มีข่าวเรื่องการทุจริตมากเมื่อก่อนเป็นช่วงที่แล้ว 35% โอ้โหทุกอย่างต้องจ่ายมาแล้ว 35% แล้วใครรับเอาก่อนใครรับแล้วก็ไปรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจไปเลยดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีจำได้ไหมเพื่อนแล้วบอกออกมาพูดเองเลยท่านไตรรงค์ไอ้นั่นรองนายกฝ่ายความมั่นคงครับไอ้นี่รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่า
มีการที่บอกว่ามีการทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่ 10% นะมัน 30% โอ้โหรับเองเลยรับเองแกบอกแกได้ข่าวว่าอย่างงี้เลยว่ามีการทุจริต 30% แกอยู่ในนั้นเลยแสดงว่าปีนเกี่ยวกันโอ้ปีนเกี่ยวกันก็จำได้ไหมเล่าหลอกมีปัญหาเรื่องสลากกินรวบไม่ใช่สลากกินแบ่งมีปัญหาเรื่องน้ำมันปาล์มจะมาสองฝาสองฝาสองฝาฝาสีอะไรฝาสีชมพูกับฝาสีสีฟ้าทีแรกก็มีฝาเดียวนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เลยพักอะไรพักภูมิใจตายภูมิใจบอกว่ามีปัญหาเมียใครเป็นรัฐมนตรีอยู่เพื่อนผมเองเมียไอ้แฮงนะครับเพื่อนกันบอกว่าเป็นรัฐมนตรีอยู่ปรากฏว่าภูมิใจไทยบอกให้กูด่ากูอย่างเดียวไม่ได้หรอกกูเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับก็รู้อยู่แล้วนี่เรือใครลอยอยู่ลอยอยู่ดูกราฟอ่าวไทยก็ไปดูที่ว่าเรือเนี่ยเรือใครนะครับไม่เข้ามาสักทีล่ะไม่เข้ามาสักทีปรากฏว่าเดือนนึงแล้วไอ้นี่เดือนครึ่งแล้วไม่เข้าสักทีก็เลยชี้เลยว่าเรือใครผลที่สุดก็เลยแบ่งสองฝาต้องไปเป็นสองฝาฝาน้ำเงินกับฝาสีชมพูนะครับวันนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปพูดว่าโอ้ยใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญ2550ใช้ทำลายคนอื่นมาเยอะแล้วคราวนี้เข้าตัวครับกรรมตามทันหรือเปล่าเพื่อนแน่นอนเหลืองอำนาจ หลงตัวเองครับเซ็นแก๊ปคุมมีอำนาจทำไงนะจนความทำไงเดินมาเดินแขนก็แขนก็เป็นที่จริงเป็นรองนายกไม่ได้นะคุมตำรวจไม่ได้นะดันไปคุมตำรวจเพราะคนแขนคดคือห้ามเป็นนะเขาไม่ให้คนพิการเป็นตำรวจนิ้วไม่ครบยังไม่ได้เลยเป็นตำรวจเป็นทหารไม่ได้เชื่อไหมลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่อยากเป็นทหารเพราะอะไรบ้านผมเขาทำยังไงรู้ไหมฮะเขาตัดนิ้วตัวเองนะฮะเขาตัดนิ้วตัวเองบ้านตัวเองที่ไหนสุพรรณดิโอ้โหอย่างนั้นเหรอตัดนิ้วตัวเองครับเพื่อไม่ให้เป็นพลทหารผมจึงฝากไว้ครับตัดเยอะไหมตัดเยอะไหมเวลาตัดก็ตัดเขาบอกข้อสองข้อหรือข้อเดียวสองข้อเดียวก็ได้สองข้อก็ได้บ้านผมตัดสองข้อครับโอ้โหเพื่อไม่ให้นิ้วเหนี่ยวไกได้หรือตะเบะไม่ได้ครับอ๋อเขาจะได้ไม่เอาเป็นทหารโอ้ด้วนโอ้โหมันทรมานมากเพราะฉะนั้นผมถ้าหากผมได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับผมจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วทำไงครับสมัครเป็นทหารสมัครครับเหมือนพ่อท่านน่ะแหละทหารสมัครใช่ไหมเป็นลบราวใช่ไหมครับครับครับเออเห็นไหมครับตำรวจสมัยก่อนก็เป็นตำรวจสมัครและตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับตำรวจมาคนแย่งเข้ากันเต็มหมดก็สอบเข้าแย่งกันเป็นจบปริญญาตรีปริญญาโทมาเป็นเลยถูกพอรู้ช่องทางเดี๋ยวนี้พลตำรวจผมจบปริญญาตรีปริญญาโทนะพลตำรวจนะครับทหารก็เช่นเดียวกันมันต้องพัฒนาครับไม่ใช่เอาลูกตาสีตาสามาแล้วเอามาใช้ขับรถบ้างตัดหญ้าที่บ้านบ้างซักกางเกงในทหารบ้างเลิกเถอะไม่เอาทหารสมัครพอสมัครเสร็จเป็นพลทหารก่อนไม่เหมือนอภิสิทธิ์นะหนีนี่เป็นพลทหารก่อน6เดือนหรือปีหนึ่งแล้วก็ให้สิทธิ์สอบเป็น10ตี10โท10เอกได้หรือเป็นนายตำรวจนายทหารได้ผมว่าน่าเอาอย่างนั้นนะครับนี่ไม่อย่างนั้นท่านก็ใช้ลูกพวกผมอะครับลูกชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาลูกชาวไพร่อะครับเอาไปเป็นใช้ยังกระทาสต้องเลิกครับเลิกการเกณฑ์ทหารได้หรือไม่เพราะคนสมัครเยอะนี่ตำรวจแล้วนี่ตำรวจสมัครเท่าไหร่โอ้ยสมัครเป็นแสนคนอะรับหมื่นสมัครหลายแสนเออเห็นไหมทหารนี้ทหารแย่งกันสมัครแย่งไหมแย่งจริงๆแล้วน่ะแล้วทำไมไม่ทำแบบตำรวจล่ะไม่รู้ถามทหารดิผมเอาว่าไงสิบโตผมมันสิบโตพยับสิบโตพยับเดี๋ยวจะให้เป็นรัฐมนตรีผมเป็นไม่ได้หรอกผมก็พูดอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวให้เป็นรัฐมนตรีช่วยไปอยู่กับพี่มะพงษ์เอ้ยพี่มะคุณจะพูดคุณจะพูดไกลนี่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 เอาต่อนี่เอานายสุเทพนายสุเทพปปช.ชี้มูลเรียบร้อยนะฮะผิดในการณรงค์จันทิกได้ชี้มูลแล้วอ่ะผิดตอนนี้มันเป็นขั้นตอนนะติชาวบ้านเนี่ยเห็นไหม SMS ออกมาเนี่ยบอกว่าปปช.ไอ้สว.มันจะนั่นเหรอเพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกันนะ74คนมาจากลากตั้งนะ76คนมาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งมาจากภาคใต้ยังไงมันก็ไม่ได้หรอกยังไงปลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับความผิดมันชัดเจนขนาดเนี้ย มันเป็นคือเข้าใจไหมฮะมันเป็นหลักฐานทางเอกสารราชการน่ะมันหลักฐานชัดถ้าหากสว.ไม่ลงก็เอาเถอะ
ท่านก็ประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็พิจารณาดูก็แล้วกันว่าสวชุดนี้ควรให้อยู่ต่อหรือไม่ก็ความผิดมันชัดแล้วอย่าบอกไม่ผิดมันไม่ได้อะมันมีด้วยกัน6ประเด็นโอ้โหเยอะเกินมั้งเวลาไม่พอท่านเอาสั้นๆเอานี่มันมีประเด็น6ประเด็นเพิ่งไปเป็นนัยยะทางการเมืองผมดูท่าทีนายวิสิทธิ์ท่าทีนายเทพแล้วรู้เลยว่าแล้วรู้เหมือนว่าการครั้งนี้จะจบลงด้วยครับตายยกเล้าไม่ละครับทำไมผิดอีกแล้วอ้าวอีกแล้วผิดครับผิดยังไงคราวนี้จะบอกว่าเคยโดนมาแล้วเคยไหมหมดอายุความเชื่อโดยสุจริตนะครับขาดเจตนากำลังจะมาครับกำลังจะมานี่ผมมีความเชื่อเพราะมันรอดอย่างนี้มาโดยตลอดไปพจน์แต่งวดนี้ไม่รอดนายอภิสิทธิ์มันจะรอดยังไงก็แต่นายอภิสิทธิ์รอดจากความเป็นคนไม่ได้หรอกเออไอ้ตัวนี้เพราะคนเขาไม่เอาแล้ว คนมันขาดจริยธรรมคุณธรรมมันไม่มีเหลือแล้วรอดจากคดีความรอดจากคดีความแต่ไม่รอดจากความเป็นคนจริยธรรมไงก็คุณบอกเขาคุณสอนเขาจังเลยคุณต้องอย่างนี้โหแล้วมึงหนีทหารหลอกเขามาตลอดสั้นๆเพื่อนหนึ่งเราคิดตามผมไม่สั้นนะไม่เป็นไรทำไมสั้นอ้าวปัญหาหนึ่งก็คือปปชชี้มูลอย่างท่านไปชัดเจนปปชฟันแล้วชกสองขั้นตอนคือส่งให้วุฒิสมาชิกวุฒิสมาชิกวุฒิสมาชิกมีทั้งหมดเท่าไหร่150คนตรงนี้ฮะเขาบอกต้องใช้เสียงถึง89เสียงถึงจะได้3ใน5ครับ3ใน5ปรากฏว่าเป็นสวลากตั้งสวลากตั้งสักข้อแล้วนะครับ74นะครับ76เลือกตั้งเขาบอกว่าเสียงยังไงก็ไม่ได้3ใน4ท่าทีอย่างนี้ปุ๊บเป็นประเด็นที่3ประเด็นที่3สุเทพบอกเลยครับสุดนายสุเทพบอกว่านะฮะย้ำนายสุเทพบอกย้ำเคารพกฎหมายบ้านเมืองยอมรับมติรับติปปชและน้อมรับคำตัดสินของวุฒิสมาชิกนะครับครับนะฮะพูดอย่างนี้เสร็จฮะยังพูดนี้มีนัยยะนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยสบายรอดเอาเลยต่อเลยครับต่ออย่างนั้นท่าทีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับบอกไงครับนายวิสิทธิ์บอกว่าบอกไงครับบอกว่านายสุเทพนะครับยังไม่มีเจตนารู้ว่ามีข้อกฎหมายที่เคลือบแคลงอยู่ก็ได้ถอนเรื่องออกนะครับถอนเรื่องออกและขั้นตอนการชี้แจงเนี่ยเมื่อยังไม่มีเจตนานายสุเทพก็สามารถชี้แจงต่อวุฒิสมาชิกได้อีกเช่นเดียวกันแล้วสรุปตอนท้ายว่าเราเคารพขบวนการยุติธรรมเขาไม่มีโอกาสไปชี้แจงไม่มีนี่นะฟังนายสุเทพไล่ฟังนายสุเทพพูดดิเขาบอกนายสุเทพต้องไปชี้แจงวุฒิสมาชิกให้เคารพขบวนการทุกขั้นตอนให้ได้และสรุปท้ายว่าเราเคารพขบวนการนี้เอาเลยนะครับนี่ท่าทีสองขบวนการที่คือท่าทีนายสุเทพจะเป็นอย่างไรครับสองท่าทีนายพิสิทธิ์พูดอย่างนี้โมฆะบุรุษจะไปพูดกับใครได้นะพิสิทธิ์ก็คุณโกหกมาตลอดชีวิตคุณน่ะนะครับแต่ผมมีความเห็นต่างกับท่านไวยพจน์ผมเชื่อตามที่นายสุเทพและนายพิสิทธิ์พูดว่าคราวนี้นะครับเสียงจะไม่พอ3ใน5ผมไม่เชื่อแล้วนายสุเทพ SMS เขาบอกไม่เห็นเหรอผมก็ไม่เชื่อนั่นประชาชนเชื่อประชาชนอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับยังเบรกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเรื่องนี้มันติดพันแล้วบอกไงคุณไปพจน์รู้ไหมครับนายสุเทพบอกไงจะไปเลี้ยงหลานแหมผมอายุมากแล้วจะไปเลี้ยงหลานถ้าไปเลี้ยงหลานนะผมไม่ว่าถ้าไปเลี้ยงควายผมเชื่อนะครับเพราะว่านี่ฮะดูท่าทีแล้วเนี่ยนะครับท่าทีแล้วดูเหมือนว่าจะรอดอีกแล้วที่นี่เห็นไหมครับนี่แล้วสุดท้ายคุณไปพจน์มันยังไม่จบสิมันมีขั้นตอนเสร็จแล้วมีขั้นตอนอย่างคุณไปพจน์ว่าแต่ว่าไงครับผมเคารพกติกานะครับผมเคารพขบวนการยุติธรรมเคารพปปช.นะครับผมไม่ออกไปต่อต้านหรือไปคุกคามต่อขบวนการต่างๆแล้วครับเหมือนกับที่คนเสื้อแดงทำเหมือนกับที่คนบางพรรคทำเพราะผมเคารพขบวนการยุติธรรมนี่ครับแทงคนอื่นเลยโอเคเน็ตคนอื่นเลยครับคุณนายพจน์ครับไอ้นี่สันดานเลยครับเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันครับเบรกหน้าครับ
นี่ท่านไวยพจน์ว่าไงมันมีปัญหาเรื่องการตีความครับมันมีปัญหาเรื่องแง่กฎหมายและประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ยอมรับเยอะคราวนี้ฟังประชาชนมาเยอะแล้วฟังพระมั้ยครับพระพยอมกัลยาโนแหมพอเอ่ยชื่อปั๊บฝ่ายตรงข้ามหูพึ่งเลยเนี่ยหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ฮะนิยสารโลกวันนี้นะครับฉบับปีที่8ฉบับปีที่8นะครับฉบับที่369วันที่21ถึงวันที่27กรกฎาคมพระพยอมบอกว่าเขาบอกว่าอาตมานะอยู่ต่างจังหวัดได้ยินเขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บ่นให้ฟังกันมากเรื่องความไม่เห็นด้วยกับความไม่แสดงความไม่เห็นด้วยเหมือนออกอาการไม่เชื่อฟังกลัวว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมยังทำให้สังคมรู้สึกเครือบแคลงเช่นนี้ต่อไปสักวันหนึ่งคนที่มีความเชื่อถือและเกิดอาการอารยะขัดขืนอาตมาเกิดมา60ปีแล้วยังไม่เคยเห็นคนไทยมีปฏิกิริยาต่อกระบวนการยุติธรรมจนต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะขนาดนี้ซึ่งแต่ก่อนหากไม่ถูกใจไม่ชอบก็ยังนิ่งๆแต่นี่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากเหลือเกินกลัวว่าอนาคตกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและเสื่อมลงไปทุกวันนี่คือเสียงจากพระคุณไปพจน์ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับพระพยอมก็ได้บอกได้กล่าวเตือนได้เตือนนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะคำสั่งสอนแล้วก็ไม่ทันนั้นยังให้เชื่อฟังข้อกฎหมายต่างๆด้วยแล้ววันนี้ข่าวดีว่าดีไงหลวงพ่อคูณเป็นไงปริสุทธิ์โทแข็งแรงดีแล้วได้ข่าวเดินป้อเลยเดินป้อนะครับขอให้ท่านหายไวๆแล้วหลวงพ่อคุณนะครับผมจะไปให้ท่านเคาะกะโหลกหน่อยนะระวังที่ไปปะไม่ปะกะโหลกมาจะนะครับก็ให้ร่างกายนี่ท่านพยับครับจากพระพยอมพูดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนะท่านพยับนะครับมีกี่อำนาจ3สิผมไม่รู้จริงอ๋ออันหนึ่งมีอำนาจที่สี่เหรออำนาจที่หนึ่งคือนิติบัญญัติสองตุลาการสามบริหารบริหารสี่อำนาจมืดเออรู้คุณไพพจน์อำนาจมืดมือที่มองไม่เห็นแต่ตีนมองเห็นเดี๋ยวก่อนผมจะบอกเห็นไม่เห็นมือแต่เห็นตีนผมอยากจะบอกคนเสื้อแดงทั้งประเทศนะครับหลายคนอาจจะแหมมันอึดอัดมันทำไมมันไม่อย่างนี้ไปเลยท่านครับเราเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศก็จริงเรายึดได้สองแล้วยึดอะไรยึดอำนาจเฮ้ยไม่ใช่ยึดอำนาจนะเราได้อำนาจของโดยเพื่อเป็นอำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราได้มาแล้วครับอำนาจนิติบัญญัติคือสภาถึงแม้จะสภาจะงอนแงนวันนี้ฝ่ายที่เสียงข้างน้อยเริ่มไปขู่เสียงข้างมากนั่นจะไม่ดีแล้วก็ต้องเตือนท่านประธานสภากับส.ส.ทั้งหมดเราเลือกท่านมานะโดยเสียงข้างมากท่านต้องใช้อำนาจที่ได้รับมอบจากประชาชนมาอย่างเต็มที่นะอันที่สองอำนาจบริหารใครได้อ้าวนายกยิ่งลักษณ์ไงพรรคเพื่อไทยได้แล้วโอ้ยกว่าจะได้มายากเย็นอ้าวนั่นแหละก็ได้สองอำนาจเหลืออีกหนึ่งอำนาจอำนาจนี้เป็นอำนาจกลางกลางใครอำนาจกลางคืออำนาจนิติอำนาจนิติบัญญัติเอ้ยอำนาจตุลาการขอโทษอำนาจตุลาการเออเดี๋ยววันนี้บางส่วนพดเยอะว่าไงเมื่อกี้บอกว่าอำนาจมาตุลาการบอกบางกลางกลางเหรอผมไม่มั่นใจอ่ามันก็มีบางคืออำนาจตุลาการบางส่วนนะครับก็อาจจะแดงบ้างเหลืองบ้างหรือกลางกลางบ้างแต่ผมเชื่อมั่นว่าตุลาการคงไม่ออกอะไรจนกระทั่งน่าเกลียดจนมากนักนี่นี่ความเป็นกลางต้องมีมีเหรออ้าวไม่รู้อ่ะผมเชื่อมั่นอย่างนี้อ้าวเราได้โดยประชาชนมาแล้วสองนะตุลาการนี่ก็เอาเอียงไปทางนู้นหน่อยก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าแต่ไอ้อำนาจมืดที่มันใหญ่จังเลยอ่ะอำนาจมืดไปใช้ตุลาการเนี่ยครับไปใช้ผู้พิพากษานี่นะครับบางส่วนบางส่วนมาก้าวก่ายขบวนการทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์ตนเองนี่เอาว่าต่อเพราะฉะนั้นสองฝ่ายวันนี้ประชาชนมีสองฝ่ายเผด็จการอมาตย์มีสองฝ่ายมาสู้กันพอดีถ้าเราสู้แรงไปเราไม่ได้
บริหารก็ไม่ได้นะนิติบัญญัติสภาก็ไม่ได้ของเขา4อันเลยโอ้ยตายเลยชาวไพ่เราคนยากคนจนโดนกระทืบตายหาเลยวันนี้เสื้อแดงเราครับต้องรวมตัวกันเอาไว้อย่างน้อยได้ฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติตุลาการให้อยู่กลางๆไว้อำนาจมืดไม่มีทางอำนาจมืดไอ้มือที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเราต้องตัดมันทิ้งแต่เรายังตัดมันไม่ได้อะพยับคือมือเราตัดมันไม่เห็นเพราะเรามองไม่เห็นแต่ว่าตีนมันเรามองเห็นนี่ไงเอาละมันค่อยๆ คืบคานมันเป็นสงครามตัวแทนนะครับผมจะบอกให้ผมพูดกันตรงๆนะวิเคราะห์กันง่ายๆฝ่ายอมาตย์เขาก็ส่งตัวมวยแทนครับพยับจำหน้าได้ไหมเอาได้เลยก็มันเปิดหน้าชกกันแล้วเนี่ยชกกันตุ้มตับตุ้มตับฝ่ายอมาตย์ฝ่ายเผด็จการส่งตัวแทนมาโดนคดีก็มั่นใจว่าหลุดเออไม่เลี้ยงหลาน5ปีอายุ69แล้วเขาก็ส่งตัวแทนคือพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายภาคประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็ส่งพรรคเพื่อไทยมาสู้กันสู้กันวันนี้มวย2ตัวชกกันอยู่ชกกันอยู่แต่สู้ทีไรแพ้เราทุกทีเลือก3ครั้งแพ้3ครั้งแต่เขาก็ชนะทุกครั้งเขาก็ชนะแบบไกลๆอ่ะเฮ้ยคุณเลือกตั้งชนะเลือกคุณชนะเลือกตั้งแต่คุณไม่คุณก็มาแพ้ผมทุกทีนะครับไม่งวดนี้แพ้ที่ไหนล่ะงวดนี้ยังสู้กันใช่ไหมยังเบียดเลยถ้าเป็นไก่ก็เบียดเลยถ้าเป็นมวยก็ตัดสินยก5ใช้วิธีการเดิมอยู่อ้าวไม่ต้องกลัวกำลังทำอยู่แต่ก็ยังทำไม่ได้เก่งจริงส่งกฎหมายรัฐนูนเข้ามาสิเก่งจริงส่งกฎหมายปองดองเข้ามาสิก็7 วัน 7 วันจัดการเลยอ้าวเห็นคนเลี้ยงหมาพูดอย่างนั้นก็ผมอยากจะฝากพยัมใจร้อยหรือเปล่าใครวะเนี่ยท่านนั่นแหละร้อยหรือเปล่าวาระ3รับไปเลยจริงหรืออันเนี้ยเอ้ยไปแก้มาเมื่อกี้พูดแบบว่าต้องมีอำนาจเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยนี่ฝ่ายบริหารอยู่ด้วยถ้าคุณส่งไว้อย่างเดียวแล้วคุณจะไม่สู้โดยไม่เป็นรัฐบาลอยู่คุณจะสู้ไหวหรือก็ครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็ไหนเป็นรัฐบาลยังแทบตายอ่ะแล้วไม่เป็นรัฐบาลคุณจะรอดหรือก็แล้วแต่คิดเลยแล้วแต่คิดก็เอาละก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับบางครั้งการต่อสู้มันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่สงครามตัวแทนวันนี้ตัวแทนเขาเนี่ยพลาดแล้วอภิสิทธิ์พลาดแล้วสุเทพพลาดแล้วอภิสิทธิ์โดนเบ้าตาสุเทพโดนก้านคอนะเพราะนั้นโดนอะไรเพื่อนโดนตีนะโดนมือโดนอะไรก็แล้วแต่อภิสิทธิ์ถามว่าวันนี้เดินไปที่ไหนเขาก็ขึ้นป้ายว่าฆาตกรมือเปื้อนเลือดตอนนี้ป้ายต่อไอ้หนีทหารนะหมดแล้วสุเทพปปช.ชี้มูลถ้าหากนะสว.ไม่ตัดสิทธิ์สว.ก็โดนด่าสังคมก็จะลงโทษเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์หมดสภาพเป็นเป็ดง่อยไปแล้วเป็ดง่อยไปแล้วนี่นะไอ้ตรงนี้มันมีคนกำหนดเกมอ๋อกำหนดมายังไงมันหาตัวแทนยากนะนี่มวยมันหาตัวแทนยากนะกลไกวันนี้มันมีกลไกประเทศที่วางไว้นะเสร็จแล้วนะครับไอ้คนที่ทำให้กลไกเดินไปทางไหนเนี่ยนะครับไอ้คนคืออย่างคุณพจน์ว่าครับไอ้มือที่มองไม่เห็นแหละวางกลไกไว้ทำอย่างไรนะครับวันนี้เรากำลังสงสัยท่าทีของคนที่เป็นมือที่มองไม่เห็นคือสั่งให้กลไกทำอะไรหรือเปล่าครั้งที่แล้วเขาก็ทำแล้วครั้งนี้ก็จะแต่เขาทำไม่ได้จำได้ไหมบอกว่าทำอย่างไรที่จะให้คนไทยลืมทักษิณโอ้ยไอ้พวกโสภณีทางการเมืองบอกเลยปีเดียวไม่ต้องห่วงมากไปปีเดียวเขาบอก3เดือนเขาปีเดียวตอนนั้นน่ะที่เอาไปร่วมรัฐบาลน่ะ3เดือนก็เขาบอกว่าปีนึงก็ลืมแล้วเอานโยบายไปนะ1ปีลืมทักษิณแน่แต่ปรากฏว่าเป็นยังไงนโยบายมันชื่ออะไรกูเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดโครงการโอท็อปก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโถชาวบ้านตาสีตาสาเขาจำเลยว่าโอท็อปแปลว่าอะไร1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ขนาดไม่เรียนหนังสือนะยังรู้เลยว่าโอท็อปแต่ดันไปเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวบ้านงงงงจือกระบาลนะจือกระบาลแปลว่าอะไรปวดหัวไปอยู่ที่ไหนมาภาษากัมพูชาไปอยู่กัมพูชาไปอยู่เฉียดไปอยู่เฉียดใช่ไหมไปอยู่กรุงพาราณสีก็ไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอไปอยู่แอบไปอยู่ด้วยกันเนี่ยจำไม่ได้เหรอลืมไปแล้วกลัวนี่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะสุเทพจะจบยังไงก็โดนไปเลี้ยงหลานดิเฮ
ผมไม่เชื่อเพิ่งแต่งงานลูกเนี่ยลูกเพิ่งแต่งงานไอ้แทนน่ะไอ้แทนน่ะไอ้แทนเขาแพงอ่ะผมไปเรียกไอ้แทนเขาแพงโอ้ลูกเขาหลายคนนะนั่นแหละไอ้เพิ่งแต่งงานมือสองตะวันเนี่ยแทนเขาแพงเนี่ยมีลูกอีกคนนึงเหมือนกันนี่มีลูกอีกคนเป็นผู้แทนอยู่ไม่ใช่เหรอลูกเธอลูกฉันรังแกลูกเราหรือเปล่าเออรู้ไหมจ๊ะมีลูกหลายคนมันมีหลายประเภทเลูกเธอเออลูกฉันเออนะรังแกลูกเราหรือเปล่านะเออไม่รู้ผมไม่รู้มันมีคำพูดบางคำพูดพยับพยับว่าไงเขาจะไปพูดอะไรวายุวายเยอะมันเป็นไงมั้งเอาไว้ว่าเรื่องการเมืองเอาเรื่องการเมืองการบ้านเว้นไม่เดินการบ้านเอาไว้อ้าวนี่ผมมีเรื่องอีกเรื่องอยากจะพูดเรื่องนายสุเทพจบยังเอาเลยนายสุเทพพอแล้วผมเชื่อไงผมเชื่อว่าสุเทพรอดผมเชื่อว่าไม่รอดอ่ะผมว่าสวไม่กล้าหรอกสวจะเขาเรียกค้านความรู้สึกของประชาชนไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่คุณลองดูแล้วกันเอาผ่านรอบแรกเลือกประธานสวคราวนี้แทนพลเอกนะธีรเดชมีเพียรแทนพลเอกธีรเดชมีเพียรที่เจอข้อหาอะไรขึ้นเงินเดือนตัวเองอะนะครับตอนเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินครับนะครับเลือกตั้งใหม่คราวนี้นะครับเขาบอกว่าสวที่มาจากการลากตั้งจะได้เป็นประธานวุฒิสมาชิกผมเชื่อนะเชื่อผมเชื่อว่าถ้าเกิดประธานสวคราวนี้มาจากการลากตั้งสุเทพก็รอดรอดเอาเราถามชาวบ้านสิเอ็มเอ็มสิคุณเชื่อใครก็นั่นน่ะเขาบอกว่ามันก็50 50เหมือนกันนะนี่เขาบอกว่าถ้าสวลากตั้งมานี่สุเทพรอดว่ะอ้าวเราก็ต้องฟ้องประชาชนมีอีกเรื่องหนึ่งอ้าวเรื่องสุเทพจบแล้วเรื่อง GT อะไร GT 200อ๋อไอ้ไม้จิ้มผีอ่ะไม้เครื่องตรวจเหี้ยจําได้มั้ยผมไปเราไปโน่นกันจําได้มั้ยล่ะประสัยหน้ากกต.ที่มันหมุนไปหมุนมาหมุนธรรมชาติแล้วมันชี้ไหนไปที่นั่นเลยถามว่าเฮียอยู่ไหนมันชี้ปั๊บเลยจำได้เนี่ยผมสงสารสงสารทหารผมสงสารทหารครับคนที่ตายคือลูกชาวไพร่ทหารเราชาวบ้านคนที่ได้ก็คือไอ้พวกผู้บังคับบัญชาและไอ้นักการเมืองบางคนนะครับโอ้โหไปได้สตังค์นี่เขาจึงบอกว่าไอ้พวกเนี้ยทำนาบนหลังคนเอาชีวิตของลูกน้องเอาซากศพของลูกน้องเหยียบย่ำขึ้นไปไต่เต้ายศตำแหน่งและก็เงินทองได้ยศถาบรรดาศักดิ์จากการไต่เต้าจากซากศพของลูกน้องถูกต้องเพราะเอาเครื่องมือที่มันไม่ไร้ประสิทธิภาพไม่ได้ไร้ประสิทธิภาพไม่ได้มีคุณภาพเลยก็ไม้ธรรมดาอ๋อนี่ฝรั่งเขาประกาศมาแล้วนี่ที่อังกฤษเขาจับแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกเลยว่าไอ้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทลวงโลกมันตรวจไม่ได้จริงไม่มีอะไรเลยแล้วกระทรวงวิทยาศาสตร์เรามาตรวจแล้วกระทรวงวิทยาศาสตร์เรามาตรวจเองเองแล้วว่าไงไม่มีประจุไฟฟ้าอะไรเลยไม้จิ้มผีธรรมดาผ่านไปทั้งปีนึงเพิ่งตรวจเจอเพิ่งตรวจเจอหัวหน้าตาไปไล่หรือกลัวดิงวดนั้นโดนบังคับดิไม่กล้าตรวจพองวดนี้บ้านเมืองเริ่มเป็นประชาธิปไตยเริ่มตรวจได้บอกว่าไม่มีกระแสอะไรเลยเขาบอกว่าแหมตรวจเลยเจอยาเสพติดบ้างเจออาวุธสงครามบ้างไม่จริงโกหกทั้งนั้นตอนนี้ปลอดเครื่องแล้วต้อง 800,000 900,000 หมดเงินไปเป็นพันล้านนะครับหมดเลยแต่ทหารตำรวจตายแล้วคนแล้วคนเล่าจากการซื้อ GT 200กับอัลฟาซิกแหมนี่คุณไปพจว่าไงท่านรัฐมนตรีครับครับแหมผมอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเมื่อกี้เนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่ออะไรนะปัจจุบันท่านปลอดประสบนายปลอดประสบสุรัสวดีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับท่านเอารายละเอียดเรื่อง GT 200เนี่ยที่ต่างประเทศเขาบอกมันไม่ได้มาตรฐานท่านเอามาชี้แจงหน่อยได้ไหมครับกมลบันไดเพชรเป็นเลขากมลบันไดเพชรนี่ผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่กำมลเนี่ยเป็นคนที่คนตรวจสอบสด .49 ใช่ไหมใช่สด .44 อะไรนะสปก .4-1 ก็กำมลบันไดเพชรนี่ในสดของสด .9 เนี่ยของอภิสิทธิ์นี่ก็กำมลบันไดเพชรมันจะไม่สออย่างเดียวมันจะเหลือแต่ดอนะครับแล้วอันนี้เอาอีกแล้วกำมลท่านไปตรวจมาใช่ไหม
มาออกรายการกับเราสักหน่อยเป็นไงเอาหลักฐานมาแถลงเออเอามาหน่อยเอามาหน่อยนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนายปอนประสบสุรัตน์ประสดีเนี่ยครับท่านของฟังกุณาท่านมาชี้แจงหน่อยสิครับไอจีที200ของท่านที่ตรวจวัตถุระเบิดตรวจยาเสพติดอะไรของท่านเนี่ยนะครับว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยถามหน่อยกล้าหรือเปล่ากล้าเปล่าผมอยากอย่างนี้ครับผมอยากให้นายทหารนายตำรวจใหญ่ๆที่อ้างว่าไอเครื่อง GT 200เนี่ยมันตรวจได้เนี่ยเดินไปกับทหารผมหน่อยได้ไหมครับเดินตามหลังไปหน่อยได้ไหมครับเวลามันระเบิดมันจะได้ตายพร้อมๆกันนี่เอาทั้งคนซื้อคนขายไปด้วยกันเลยคนไม่ได้ตายพร้อมกันคนอนุมัติด้วยผมเคยเป็นฝ่ายค้านโอ้โหเขาตอนสมัยไหนตอนอยู่ความหวังใหม่เป็นรัฐบาลอยู่แค่11เดือนเป็นฝ่ายค้านตั้ง3ปีแล้วบอกเดือนหน้าผมจะลาออกกันเหรอผมจะบอกให้ผมไปของบประมาณทำสี่แยกไฟแดงตอนนั้นตอนนั้นทำไฟตอนนั้นตสยังขอได้อยู่ไปผมเป็นกรรมการงบประมาณก็ถามปรากฏว่ากรมทางหลวงครับเขาบอกไม่สามารถจัดไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองได้เนื่องจากยังไม่เกิดอุบัติเหตุยังไม่มีคนเสียชีวิตจึงไม่สามารถให้งบประมาณทำการจ้างได้ต้องรอเขาตายก่อนวัยพจน์ก็เลยถามบอกขออนุญาตท่านประธานที่เคารพครับผมอยากทราบว่าที่ท่านบอกว่าต้องมีคนตายเท่านั้นต้องมีอุบัติเหตุเท่านั้นผมอยากให้หนึ่งในร้อยศพนั้นเป็นศพของท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีหรือลูกเมียของท่านนะครับนะได้ตายตรงนั้นครับอย่าเอาชีวิตของคนยากคนจนตาสีตาสาเลยครับเลยได้งบประมาณผมพูดอย่างนั้นครับคุณเงียบก็คุณไปแช่งเขาต่อหน้าสิเอ้าก็คนพูดมันพูดได้ครับว่าคนตายต้องเป็นคนอื่นจึงจะจัดงบให้ผมบอกถ้าไอ้หนึ่งในนั้นที่ตายเนี่ยเป็นท่านเราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นอธิบดีกรมทางหลวงได้ตายตรงนั้นลูกเมียท่านตายเนี่ยแล้วท่านจะให้ไหมเงียบอึ้งเลยเว้ยแล้วเขามากระซิบผมบอกไว้พ่นยังปากหมาอย่างนี้เราบอกอ้าวก็ผมเอาความจริงมาพูดนี่เหมือนกันไอ้จีที200เนี่ยไอ้พวกบอกว่าตรวจได้ตรวจได้เนี่ยมึงแน่จริงมึงไปตรวจไหมเล่าที่ไอ้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาจีที200ไปตรวจแล้วมึงเดินตามตูด เวลามันระเบิดมึงได้ตายไม่ใช่ลูกน้องใน10ตายพอตายก็ให้ยศโอ้ยมันก็ได้แค่ร้อยโทร้อยโทร้อยโทร้อยเอกพันตีพันโทมันก็เป็นเกียรติยศแหละครับแต่ว่ามันตายไปแล้วลูกเมียไม่อยู่แล้วนี่นี่นี่เพื่อนผมไปถามนี่เรื่องนี้ทูลพบต่อว่าไงเพื่อนผมเป็นนายทหารอยู่แถวลพบุรีมีเพื่อนเป็นทหารนะมีพอมีบ้างแต่เวลาเขายิงไม่เห็นเป็นมีเพื่อนเลยขนาดคุณเป็นเพื่อนเป็นนายตำรวจเขายังเดินเมืองคดีคุณเลยนี่ได้รับจำได้ไหมล่ะได้ผมไม่มีตำรวจอยู่ข้างเราที่พัทยาเขานี่ตำรวจพัทยาฟังนะมึงกูจำได้เนี่ยนี่นี่ว่าไงกูยับไม่ต้องห่วงกูมีเพื่อนเป็นผู้การอยู่ทุกพระอยู่ไอ้พัทยาเพื่อนกูเป็นผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการภาคมึงสบายใจได้แป๊บเดียวขังเลยจำได้ไหมผมเลยไม่เชื่อจะใช่ว่ากูไม่เชื่อมึงอีกแล้วไงไม่เชื่ออีกแล้วพยับรายการเราเนี่ยผมอยากอย่างเงี้ยอยากแต่ไม่รู้ว่าพออเขาจะให้หรือเปล่านะอยากไงแต่ผมเชื่อมั่นว่าพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยอยากให้ความจริงมันปรากฏผมอยากจะเอาวิดีโอที่อยู่ใน YouTube อ่ะเอามาโชว์เลยว่าที่พัทยาน่ะคนเสื้อสีน้ำเงินนอนอยู่กับทหารไล่ยิงพวกผมไล่ยิงคนเสื้อแดงแต่วันนี้ยังไม่ดำเนินคดีอาญาอะไรเลยคนเสื้อแดงเอาแต่ปากไปครับไปเอาตีนข้างหน้าไปเอาลูกปืนข้างหน้าแต่โดนจับครับพยับก็โดนจับไวพจน์ก็โดนจับแต่ไอ้เสื้อสีน้ำเงินไอ้พวกโจรนะครับที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์นะสั่งไปอ่ะไม่โดนดำเนินคดีเลยวันนี้เราเป็นรัฐบาลรัฐบาลเราก็ไม่เคยทำอะไรเลยฟ้องครับฟ้องรัฐบาลฟ้องประชาชนว่าทำไมไม่จับไอ้พวกนี้ติดคุกบ้างครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่พัทยาที่โดนขังโดนจับกันเนี่ยเพราะว่าเราผมมีเพื่อนเป็นไอ้ลำมาศูนย์เป็นตำรวจนะครับครั้งนี้ผมมีเพื่อนเป็นทหารบ้างเอาว่าเลยนี่ไปสามชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นทหารภาคกลางทั้งนั้นเลยครับที่ไปที่ตายนะป่าวายไอ้ใบเล่แดงทั้งหลายใบเล่แดงนะครับไปอย่าลบบุรีก็เป็นลูกหลานคนบ้านเราไปปรากฏไปอยู่นู่นนะครับมันบอกได้ยศกลับมาเรื่อยมันไม่อยากไปได้ยศกลับมาใส่ปิ๊บมาใส่ปิ๊บกลับมาได้ยศกลับมาเรื่อยใส่ปิ๊บใส่กระป๋องมาวันก่อนไปที่พิษณุโลกครับ
ก็แห่แหนกันอู้บินขบวนเลยลงจากเครื่องบินขากลับขาไปก็ไปเครื่องไม่ไปขาไปนี่ไปรถขากลับกับเครื่องบินจะใส่ลงมาตั้งเป็นแถวเลยครับคนบ้านเราเนี่ยคุณไปพบปรากฏว่าไปลบทางใต้คนทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเนี่ยไปลบถึงใต้แล้วก็ไปเจอไอ้จีที200คุณนี่แหละไอ้ไม้จิ้มผีเนี่ยนะไอ้ไม้ไอ้ขึ้นมาไอ้ไม้จิ้มผีไอ้ไม้ตัวเที่ยไอ้ไม้ตัวเที่ยเนี่ยนะปรากฏว่าชาวบ้านเขาตายเยอะคือมันจะเห็นนี่นะคุณไปพบประโยชน์ส่วนตนเนี่ยจะได้มากเท่าไหร่ก็ตามแต่ต้องคิดถึงประโยชน์ของต้องคิดถึงชีวิตเขาด้วยชีวิตเขาครับไอ้เงินช่างมันเถอะไอ้เงินมึงโกงกูไม่ว่าแต่ชีวิตกูอย่าเอาซากศพกูมาเหยียบสิคือโกงเนี่ยเราก็ตระหนิดใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ซากแล้วก็ว่าประชาชนที่เขาเสียลูกเสียผัวไปเนี่ยมันเจ็บปวดหัวใจทรมานลูกเสียพ่อไปเนี่ยมันเสียใจมากถึงเวลาปุ๊บไงเพื่อนเอ้ยเอารูปแบกลงมาเสร็จถือรูปไปข้างหน้าน้ำตาไหลถูกต้องพ่อเมียแม่พ่อลูกใส่ชุดดำเดินต่อหน้าน้ำตาไหลต่อหน้าศพนะครับ GT 2 GT 200เนี่ยพิสูจน์ความจริงให้โลกรู้สักทีเถอะที่ประเทศไทยเนี่ยอย่าโง่กันต่อไปเลยครับอย่าโง่ต่อไปเลยเชื่อผมเถอะมันตรวจออกมาขนาดนี้แล้วมึงโกงกันมึงเอาตังค์ไปแล้วมึงยังเอาซากศพมึงเอาชีวิตของคนไพร่ไปอีกเหรอผมว่าพอฮะรัฐมนตรีกลาโหมครับท่านสุขบลครับขอร้องเถอะเอาไอ้มาร์กเปิดเผยไอ้มาร์กแล้ววันนี้เปิดเผย GT 200ให้ชัดๆหน่อยเถอะทหารครับอย่าเลยอย่าไปปกป้องคนชั่วเลยตังมันก็เอาไปแล้วชีวิตคนมันก็เอาไปแล้วแล้วท่านจะเอาต่ออีกเหรอถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมจะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะท่านสุขบลเนี่ยเดินตามตูดไอ้ทหารเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทหารเดินไปตรวจวัตถุระเบิด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ท่านไม่รู้ว่าท่านไปไหนท่านมีกระเป๋านี่กระเป๋าตัวตัดสัญญาณนี่ใช่มั้ยท่านก็รอดสิแต่ไอ้ GT 200เนี่ยไอ้ไม้จิ้มผีเนี่ยมันไม้เฉยๆมันไม่ได้มีอะไรท่านสุขพลเอาเหอะผมเคารพท่านนะครับผมเคารพท่านท่านเอาหน่อยเอาหน่อยล้างบางซะทีเถอะตอนนี้ปปช.ก็ชี้มูลแล้ว DSI ก็เอาแล้ววันนี้ท่านเฉลิมท่านสุขมพลท่านยิ่งลักษณ์เอาสักทีเหอะอย่าไปเอาเปรียบคนยากคนจนเลยเงินทองเอาไปมากแล้วไอ้พวกโกงก็รวยไปหมดแล้วแต่ไอ้คนจนอย่าตายเลยเลิกตายได้แล้วให้ตายด้วยมีเกียรติยศศักดิ์ศรีดีกว่าอย่าตายเพราะความโง่อย่าตายเพราะความโลภของผู้บังคับบัญชาอีกเลยครับมันสมัยมันไม่ใช่มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสมัยที่แล้วโอ้ยหลายสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่แล้วเราพูดกันเยอะเลยเรื่อง GT 200จำได้ไหมใช่ได้ครับนะครับตอนที่เราตอนนั้นมีคนเป็นรัฐบาลอยู่ก็ไอ้หน้าหล่อเป็นรัฐบาลซื้อเยอะก็ซื้อกันจังเลยมีผบ.ทบ.ไอ้แย่งกันซื้อผบ.ทบ.ตอนนั้นก็ไอ้หัวเถิกอ่ะนะครับแย่งกันซื้อครับแย่งกันซื้อเลยปรากฏเราเตือนแล้วหลายครั้งไม่ฟังแล้วที่สำคัญคือคุณไอ้พศมีการซื้อเครื่องมีการซื้ออาวุธกันเยอะแยะหมดครับอาวุธที่ใช้แล้วจากต่างประเทศเนี่ยครับเอามาเยอะเลยนะครับซื้อรถถังนะครับสารพัดได้แต่โครงรถถังเครื่องไม่ได้เอาอีแตนมาใส่แทนซื้อจากยูเครนมาซื้อไอ้อะไรนะไอ้บอลลูนที่มันใช้ไม่ได้330ล้านแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะใช้ไม่ได้มันรั่วน่ะรั่วสมัยโน้นนะครับครับสมัยที่รัฐบาลที่แล้วสมัยผบ.ทบ.คนที่แล้วเนี่ยคือเราเห็นใจกองทัพอยากให้มีอาวุธที่ทันสมัยผมเห็นด้วยนะครับถึงผมแม้ผมจะโดนทหารกวดยิงบ้างอะไรบ้างแต่ผมอยากให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอยากได้อาวุธที่ทันสมัยครับทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศอยากมั่นคงครับเพื่อไว้ต่อกรกับประเทศเพื่อนบ้านที่แสดงความเข้มแข็งเข้าได้นะครับเขาไม่เข้ามาลุกลามเราแต่ว่าในขั้นมองเดียวกันเนี่ยเราต้องมีอาวุธที่มันมีคุณภาพหน่อยใช่ครับนะครับไม่ใช่มีเปอร์เซ็นต์ที่มีคุณภาพครับมันออกเปอร์เซ็นต์คุณภาพเปอร์เซ็นต์คุณภาพคือมันได้30อัพออกใครบอกเท่าไหร่ฮะอาวุธต้อง50ขึ้นอ๋อเหรอครับอ๋อเหรอครับผมไม่ทราบครับแต่ขอชีวิตทหารที่เป็นลูกชาวบ้านเขาอย่าไปใช้อาวุธที่มันไม่ทันสมัยแล้วประชาแล้วก็ลูกหลานประชาชนบาดเจ็บล้มตายอย่างนี้เลยไม่เคยประโยชน์เลิกก็ทีเลิกเถอะครับเชื่อผมว่าสงสารเขานะท่านรัฐมนตรีสุขพลครับผมชื่นชมในตัวท่านนะครับท่านผมชื่นชมขอให้ท่านได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็อย่าเอาชีวิตเลย GT 200ทิ้งไปเถอะเอาเรื่องอื่นมาดีกว่าเอามาตรวจสอบนะฮะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเรานะครับผมชื่นชมนะครับอ้าว
ท่านพยัพครับมีเรื่องที่เราจะคุยกันอีกหลายเรื่องคุณนายพลครับว่าไงทั้งหมดที่เราคุยกันมาทุกวันทุกวันเนี่ยครับมันเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ2550อ๋อแล้วนี่จะพูดเรื่องวาระ3จะวาระจะเปิดวาระ3ว่าจะสัมมนาที่พัทยาเดี๋ยวๆเมื่อวานไปแล้วแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องกลับไปอีกมั้ยครับๆครับคราวนี้ว่าผลพวงต่างๆเนี่ยคนใช้เมื่อก่อนนี้ชื่นใจเลยชอบใจวันนี้กำลังแทงตัวเองอยู่คือสุเทพกำลังได้รับประชาธิปัตย์กำลังได้รับอยู่ครับกับหอกกับคืนสนองครับนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่ามันต้องแก้ไขนะครับแต่ว่ามันจะแก้ไขอย่างไรอีกเรื่องนึงการแต่งตั้งองค์กรอิสระไว้กกต.เพื่อนเลยเมื่อวานนี้ผมได้เพิ่งเมื่อวานผมไม่อยากไปไหนเลยนั่งเข้าสวนตัดไม้ตัดฟืนกับพ่อได้รับหนังสือหนังสือจากรัฐสภาบอกว่าให้ใช้หนี้แหละใช้หนี้กรณีใบเหลืองเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วครับนะครับเป็นครั้งที่2ครั้งที่แล้วเสียต้องจ่ายไปเกือบ2ล้านครับตำแหน่งผู้ช่วยส.ส.ผู้ช่วยส.ส.ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเขาทำงานแล้วทั้งหมดแล้วครับก็ปรากฏว่าพอนี้ให้ใบเหลืองต้องคืนตังค์เขาหมดดำเนินคดีครับผมเมื่อก่อนเราผมครั้งที่แล้ว2552ผมมาไม่ได้ปรากฏว่าไงครับไปอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่อื่นแล้วกันที่ไหนก็ช่างมันเถอะมาครับก็ไม่ได้ไปยื่นศาลศาลก็ตัดสินเลยผมอยู่อันดับท้ายๆนู่นขึ้นมาอันดับที่1ตัดสินก่อนกันเลยใช้หนี้เรียบร้อยครับนะครับวันนี้มาอีกแล้วผมอยู่ว่าวันนี้ต้องแก้ไขเรื่องกกต.เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญครับก็ลำดีเฉลิมบอกแล้วไงศาลรัฐธรรมนูญเอ่ยกกต.กกต.ก็ต่อไปก็จะมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเท่านั้นเองผมเคยพูดครับผมเคยพูดเลยนะว่าการที่บอกว่ามีคนรับสารภาพไม่ต้องเลยผมต้องการอภัยใบเหลืองแล้วไม่ยากผมจ้างไอ้นี่คนเดียวแหละจ้างคนเดียวบอกมึงไปเลยรับสารภาพจริงจ้าจริงจ้าจริงจ้าแล้วถ่ายรูปคู่กับอภัยไปเราเป็นนักการเมืองไปไหนก็ถ่ายรูปอยู่แล้วพอไอ้นี่รับสารภาพตัดสินปรับเท่านั้นเองไม่ติดคุกนะขบวนการอย่างนี้แล้วก็ท่านกระโดนใบแดงใบเหลืองผมเชื่อคุณไวยพจน์เลยครับเพราะคุณไวยพจน์เป็นตำรวจรู้ขบวนการทั้งหมดว่าทำอย่างไรเรื่องนี้ไว้คุยกันที่หน้าดีไหมได้ได้วันนี้หมดเวลาครับกกต.ไว้คุยกันที่หน้าแต่ว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเราต้องมีการแก้ไขครับครับนะครับวันนี้ลำมาศูนย์พันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์และลำมาศูนย์สิบโทพยัพปันเกตต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับว่าพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับ